ราชส่งเสริมการเรียนรู้คนที่ชื่อว่าสวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีครับหลายคนสงสัยทำไมทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าปราชวันนี้ที่ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักเป็นปราชนะครับได้รับฉายาว่าปราชแห่งการเรียนรู้เป็นชาวนาไทยแล้วก็ไปเป็นชาวนาที่ญี่ปุ่นนำเทคโนโลยีต่างๆของญี่ปุ่นกลับมาพัฒนาการเกษตรของไทยจนประสบความสำเร็จนะครับปราชญ์ท่านนี้นะครับคือคุณแรมเชียงปลาปราชญ์เกษตรขอแผ่นดินสาขาปราชญ์เกษตรผู้นำท้องถิ่นและเครือข่ายปี2561ครับช่วงเกษตรกรไทยหัวใจแกร่งปราชญ์เกษตรของแผ่นดินคุยมากไปหน่อยครับพอแห้งก็หายกินน้ำมะพร้าวกันดีกว่าเดี๋ยวดูเลือกลูกดีๆทลายสวยๆเด็กบ้านนอกเด็กบ้านสวนเลือกเป็นพร้อมอาวุธครบมืออยู่แล้วอ๋อทลายนี้กำลังใช้ได้ครับเดี๋ยวเราเป็นคนมีมารยาทจะทำอะไรก็ต้องขอเจ้าของเขาก่อนนะครับลุงแรมขอมะพร้าวลูกหนึ่งเอาไปเถอะแกให้แล้วนะทุกคนเป็นพยานว่าแกให้แล้วนะครับนี่ครับด้วยความรวดเร็วฮะเด็กบ้านสวนนะครับนี่ครับลูกนี้ท่าทางจะเนื้อดีครับได้แล้วหนึ่งลูกนะครับด้วยความรวดเร็วครับเวลาอยากกินอะไรมักจะทำได้เร็วนะฮะนี่ครับโอ้เนื้อกำลังดีเดี๋ยวขอกินก่อนขอกินก่อนนี่ถึงทำอะไรอ่ะลุงแรมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีคอแห้งหายน้ำครับโอเคอนุญาตแล้วได้ขอใครยังล่ะขอลุงแรมใครอนุญาตขอลุงแรมแล้วครับพอดีกำลังขายน้ำเลยผมไม่ได้กลับมาทำธุระข้างนอกไม่ได้ยินอ๋อเสียงแว่วๆเมื่อกี้ไม่ใช่อ๋อเสียงแว่วใส่หูไม่รู้เป็นใครนะฮะแต่ว่าจะนึกว่าเจ้าของก็ได้แล้วนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับขอชิมน้ำก่อนได้ไหมครับขอชิมน้ำก่อนน้ำหอมมากเลยครับผมครับนี่ประสบความสำเร็จทำสวนอะไรมีคนมาดูงานเยอะเลยครับครับผมก็คือมีทุกวันนะครับมีทุกวันมาเรียนรู้กับเราครับครับทีนี้มะพร้าวนี่ก็ปลูกแต่ที่ดังก็คือข้าวของเรานี่คืออาชีพหลักของตำบลเราคือข้าวครับเราก็เลยต้องทำในเรื่องของการกระบวนการตั้งแต่ปลูกตั้งแต่เก็บเกี่ยวตั้งแต่แปรรูปเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงครับเพราะว่าคือขอคุยเป็นกิจจลักษณะดีกว่าถ้าทางจะคุยเยอะเพราะว่าไปเป็นชาวนาไทยครับผมแล้วก็ไปเป็นชาวนาที่ญี่ปุ่นด้วยด้วยนำเทคโนโลยีอะไรมาบ้างนะครับแต่ขออนุญาตกินหน่อยมันก็หายมากนะครับโคดิจิวะแต่โคดิจิวะครับให้อาริกาโตโออาริกาโตโกเซมาสโอ้นี่ฮะต้องบอกว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นเนื่องจากว่าตอนแรกโรงแรมคือเป็นเกษตรกรเป็นชาวนาไทยนี่แหละครับแล้วทำยังไงถึงไปอยู่ที่ญี่ปุ่นได้ครับก่อนที่ไปอยู่ญี่ปุ่นเนาะก็คือสมัยอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจะมีกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้สังกัดของกระทรวงเกษตรนะครับเขาก็บอกว่าเด็กรุ่นไหนที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษาให้รวมกลุ่มเป็นยุวเกษตรกรคือเกษตรกรรุ่นเยาว์นะครับพอดีเราอยู่ในเครือข่ายตรงนั้นก็มาเป็นยุวเกษตรกรแล้วก็ทำผลงานให้เข้าตาของกรมส่งเสริมก็เลยถูกคัดให้ไปอยู่ญี่ปุ่นนะครับก่อนจะไปก็เรียนภาษาสักประมาณ1เดือนนะภาษาที่เราต้องใช้เช่นผมเลือกสาขาทำนาเนื่องจากอาชีพเราทำนาเนาะเราก็ไปเลือกทำนานะครับก็ภาษาเกี่ยวเรื่องการทำนาแล้วก็ไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็มีโอกาสได้ไปแล้วทำนาบ้านเราก็ทำนาอยู่แล้วทำไมจะต้องไปดูนาที่ญี่ปุ่นสาเหตุก็คือการทำนาบ้านเราผลผลิตมันต่ำนะครับต้นทุนการมันสูงแล้วราคามันก็ไม่แน่นอนก็เลยอยากไปดูว่าต้นทุนที่เขาสูงเหมือนกันเหมือนเท่าเราแต่ทำไมผลผลิตของเขาสูงกว่าเราของเราได้แค่600-700ถังเอ้ย600-700กิโลแต่ของเขามันได้เกือบ 2,000 กิโลก็ไปดูเทคนิคของเขาก็จะดูไปเจอก็ไปเจอเรื่องของระบบการดูแลเรื่องดินนะเขาปรุงดินอย่างไรให้มันตอบสนองกับข้าวตัวที่2เขามีอะไรเป็นตัวรถแรงงานเขาใช้เทคโนโลยีผมไปตั้งแต่ปี 3-4 เขามีโดรนแล้วเขามีโดรนแล้วเขามีเฮลิคอปเตอร์แล้วแต่ช่วงนั้นเรายังไม่รู้จักครับยังไม่รู้จักเนาะเห็นแล้วก็ตื่นเต้นสุดท้ายอยู่โน่นเราก็ได้ประสบการณ์ได้เทคโนโลยีได้กระบวนการได้แนวคิดได้การวางแผนแล้วกลับมาก็มาทำแล้วบทบาทความเป็นผู้นำทำไมถึงตัดสินใจว่าเฮ้ยเราควรจะต้องซักชวนคนอื่นว่าทำแบบนี้สิถึงจะประสบความสำเร็จเกษตรเราควรจะต้องเดินหน้าไปแบบนี้ในเบื้องต้นเนี่ยความเป็นผู้นำเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตัวเราครับ
มันเป็นผู้นำโดยตามธรรมชาติเลยโดยที่จะให้เราไปเป็นผู้นำเนี่ยมันต้องวางตัวอีกแบบหนึ่งแต่เราเป็นผู้นำแบบธรรมชาติคือยังไงก็ได้นะคุณมายังไงก็ได้ยังไงก็ได้มันก็เลยบอกกล่าวเล่าพูดจนทุกวันนี้มันเลยก็เลยเกิดเป็นภาวะผู้นำในตัวโดยอัตโนมัติเลยหมายความว่าคนอื่นเขาก็อยากประสบความสำเร็จเราเขาก็เลยเข้ามาหาเราครับพอเข้ามาหาเราปุ๊บเนี่ยเราพูดไม่เป็นจับพูดไม่เป็นเนาะพอมันก็ในเบื้องต้นก็คุยกันธรรมดาก่อนนี่ปลูกอย่างนี้มันก็เลยทำให้เราเนี่ยสร้างภาวะผู้นำไปในตัวของเราโดยอัตโนมัติเลยสุดท้ายนี่คนก็เลยบอกเป็นผู้นำแต่ผมไม่ได้เป็นผู้นำที่เป็นทางการไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ผู้นำชุมชนไม่เป็นไรแต่ผมเป็นผู้นำเรื่องของการปรับเปลี่ยนแนวความคิดมากกว่าครับประสบการณ์ผมทุกอย่างคือประสบการณ์ที่ทำมาผิดทุกอย่างครับและเชื่อว่าทุกๆคนมีประสบการณ์เหมือนผมวันนี้เราจะไปเรียนรู้เดี๋ยวจะให้ครูแรมครูใหญ่แรมเนี่ยพาดูซะหน่อยว่าตกลงแล้วเนี่ยมีอะไรให้เราเรียนรู้และเราจะได้ประโยชน์จากอะไรจากครูเรียนรู้นี้บ้างสักครู่กับอาจารย์